นะดุเสนะกบินนะพาโลวัสังุทธานังทิคุณังภะคะวะตาอนุญญาโตเยนะอากังขมนัสสะสังขัสสะปัญจกปิสันติอะนาอนันอนามันตจาโลสมะดานจาโลปัญหาโภชนังยาวะทัตถะจีวรังโซเนโยโยจตัตถะจีวรุปาโรโซเนสังภวิสติจัตุสุปิเอมันติเกสุมาเตสุจีวรักกาโลมหันติกัตโตภวิสติอิตานิปนัสสังโฆอากังขัตตินุทโธกัตินาทาลังอุตามุนากังขัตติโคโคปนาพันเตกินาทาโลภะคะวะตาอุคะระจังอัตถาระวะเตมีวะอนุญญาโตมันยะตะระอุคะระจังอัตถาระอัตตังเอติกับินันติพุทธังภักขวตานักสังโฆวาขโนวากับินังสังโฆติสังขสัจจะธนสัจจะสานติยาสุขละเทวะอัตถาลาสังขสติธนสติปัตเทวะสุขละสติอัตตังโหติกับินังวิจารีกับินังกับินาอุตังอัตตามากัตินังอัตถริตุงโยตินะทีวโรวาดุปะละทีวโรวาโยวาปนะสุตหิตติอัตเทวะทีวละกัมมังนิฆาเตตวาสัพพวิทานังอัปริหาเตตวากัตินังอัตถริตุงสมัตโตภวิสติวิชาอเมหิตุอายตมะมหาวิโยตัตถะหังโกกะวุตโตธรรมะอโลวิงายะอโลสัพพะมะจาริณังสันตะโกตัมมะระโกตัมมุตติโกสัมปะหังโกบาหุนนังอาจาริโยสวะโอวาระโกอานุกะตะโกตัมมะโกจัตตังวิไยะธรรมังอวิโกปิวาสัพพินังอัตถะอิตุงมัญญะมะหะมีวังสัพโพยังสังโฆสัมมาทิวะอะนุโมทิสติหายันหิมังสัพพะริวารังกตินะทุกขังหายัสสัมโฆมหาวิรัสสะดาตุตามุตตสังกตินังอัตถะนันเตสัพโพยังสังโฆสัมมาทิวะอะนุโมทิสติหายัสสัมโฆมหาวิรัสสะหิมังสัพพะริวารังกตินะทุกขังราตุงดุจจติวาโลวาสัพพติมัสสะตังนุปัสสะยาดิอายัสสัมโฆมหาวิรัสสะจิมังสัพพะริวารังกตินะทุกขังราตุงสัพพติมัสสะตังคัสสะดุจจติสาธุพันเตสังโฆอิมังกะปินะตุสัพพิวาระภูตังติทีวะรังวัสสาวาติกาคิติกายะอัตเนกวาอายะสมะโตมหาวิรเทวะอิมิตนาอัปโรกเนนะนัตตาโตกะปินะตุสังปนะอัปโรกเนนะนิยะมานังตินะโรหะติตัสมาคังอิรานิยติดุติเยนะกัมเมนะอากุปเตนะทานารังเณนะอายะสมะโตมหาวิรัสสะเดมาติกัมมะสันนิพพานังกะโรนโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
มบุตตาตาสุนาตุเมพันเตสังโฆอิตังขังตะกะกะตินาดุสังอุปนังยะดิสังกะตะปะตะกะลังสังโฆอิมังกะตินาดุสังอายะสัมมะโตมหาวีระกะดะเดยะกะตินังอาคาริตุงเอสายัตติสุนันตุเมพันเตสังโฆอิดังสังกัสสะกัสสินาดุสังปันังสังโฆอิมังกัสสินาดุสังอายัสมะโตมหาวีระตาเตนติกัสสินังอาคาริตุงยัสสายัสมะโตขมาติอิมัสสะกัสสินาดุสัสสะอายะสัมมาโตมหาวีระตาดานังกะตินังอัตถิตุงโสตุนหัสสะยัตนะขมาติโสหะเสยะตินังอิรังสังเทนะกะตินะดุสังอายะสัมมาโตมหาวีระตากะตินังอัตถิตุงขมาติสังคัสสะตัสมาตุเมเอวะเมตังอารยามิครับในตอนนี้ก็ให้ผมสวดยติได้ถวายผ้ากับกลุ่มผู้ครองผ้ากฐินนะครับได้ยกขึ้นสองมือนะครับได้น้อมถวายและให้ชุดนั้นด้วยนะครับส่วนบริวารกฐินตามกระทานญาติโยมนั้นก็นำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นต้นกองกฐินเองก็ดีนะครับหรือถ้าเกิดเป็นชุดใหญ่อย่างนั้นเดี๋ยวขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์บุญคอยได้เป็นประธานสงฆ์ในการเดินลงไปรับกฎกองกฐินเอามาแค่เพียงแค่ชุดนั้นและท่านก็จะพาผมก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกเพราะว่าที่เราอาจจะอัดนิดหน่อยยกบริวารกฐินมาเลยครับยกกองบริวารกฐินมาให้ร่วมกันถวายนะครับนั่งถวายโยมที่นั่งปัจจัยก็พูดให้ต่อมาให้พูดได้เป็นดีที่สุดเลยยอดเลยโยมรู้จักดวงตาสวงน้องน้องชายหลวงตาพวงโยมท่านสิ้นลมหายใจไป3ชั่วโมงท่านไปเห็นวิมานหลังใหญ่มากเลยสวยงามมากเลยเทพเทวดาบนสวรรค์ได้บอกกับท่านว่านี่คือวิมานของท่านกำนันผมอำเภอวังนอนจังหวัดสกลนครหลวงตาสวงตามหากำนันผมและถามกำนันผมว่าท่านกำนันท่านทำบุญอะไรวิมานถึงรอท่านอยู่บนสูงสวรรค์ทั้งที่ท่านจะไม่ตายเลยท่านกำนันผมได้บอกกับหลวงตาสวงว่าผมทุกข้าตลาดวันถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยที่ท่านภาวนาตาโลกุปปาเสร็จขึ้นไปไม่กี่วันนั้นโยมเป็นมั้งทุกทีทุกอย่างเราจะได้กินเราจะได้ทานตั้งแต่ปิดที่หัวเสียสละและได้ฟังครั้งพระเสริมในครั้งตั้งตาโยมตั้งตาเป็นที่หาลอยบนบุตรหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยการโยมตั้งบทตั้งใจทำบุญทำทานให้มากๆถ้าเราไม่รู้จักทำบุญทำทานเราจะไม่มีอะไรอยู่อะไรกินในโลกหน้าปัจจุบันดูโลกหน้าของอดีตชาติต่อไปอดีตชาติเป็นทำบุญดีเราจะได้มีโลกหน้าที่มีความสุขต่ออยู่ในชาติปัจจุบันนี้ต่อจากนี้ไปที่เหลือตายเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากเพิ่มขึ้นไปให้ผ่านร้อยครั้งไม่เข้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์ครั้งเดียวรักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งไม่เข้ากับการภาวนาให้จิตใจเกิดความสงบสุขและเกิดสติเกิดปัญญาเพียงแค่ครั้งเดียวเลยความสงบสุขคือบ่อเกิดแห่งบุญคือบุญอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนับจากตอนนี้ไปต้องการปรารถนาให้ญาติโยมมีใจที่มีความสงบสุขความสงบสุขจะสามารถสยบความเคลื่อนไหวแห่งความคิดปรุงแต่งซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรา
อาตมาในนามตัวแทนของหลวงพ่อภูสิทธิ์หลวงพ่อวันชัยและคณะสงฆ์ที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยขอเชิญญาติโยมทุกคนนั่งอยู่ในส่วนแรกของฟังขอเวลาประมาณ15 นาทีเพื่อที่จะทำการเปิดตัวให้ญาติโยมนั่งและลึกลึกถึงอดีตของเราที่ผ่านมาในเข้าไปเดี๋ยวฉันจะส่งให้เดี๋ยวเสร็จตรงนี้จะทำให้เราเป็นคนที่ถวายกับตัวเองต่างก้าวเดินไปข้างหน้าโอกาสที่จะทำให้เราเป็นไปได้ใจจริงโยมไปได้ใจจะอยู่ทั้งหลายลำตาลงตาไปเราจะไม่สนใจทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะอยู่ข้างหน้าตั้งหลักในใจขวางเองเวลาเรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์จิตทุกข์ใจเดินลึกถึงเสกก่อนคุณพ่อคุณแม่ก่อนคนอื่นใช่ไหมท่านเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเสมอคอยให้กำลังใจคอยปลอบประโลมใจเวลาที่เรามีความทุกข์โศกทั้งที่รู้ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากมายเพียงใดบ่อยครั้งเราก็สนองคุณท่านด้วยการทำให้ท่านจมน้ำตาตกน้ำตาร่วงน้ำตาไหลทำไมเราถึงทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้ถึงเพียงนี้พ่อหรือแม่ให้กำเนิดเลี้ยงดูลูกตัวใหญ่มาแล้วเพื่อให้ลูกเติบโตมาทำผู้ยิ่งผู้ยำเหยียบย่ำหัวใจของพ่อแม่ให้สลายกันนั้นหรือพระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายหากพ่อหรือแม่บอกให้ขอเราได้ท่านจะบอกให้ขอเพียงแค่ว่าให้กำเนิดเลี้ยงดูเติบใหญ่มาแล้วจะเลี้ยงต่อหรือไม่เลี้ยงต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรขอเพียงแค่ว่าลูกทั้งหลายจะได้เติบโตมาเป็นศัตรูคู่เวรคู่กรรมคู่อาฆาตกับพ่อกับแม่เลยลูกก่อกรรมทำสิ่งกับพ่อแม่เป็นลูกแท้หรือลูกเลวมาจากไหนกินเลือดน้ำตาของพ่อแม่ให้หมดไปมั่นใส่ใจแทนคุณกับสร้างกรรมเราอาจจะคิดว่ามีพ่อแม่เป็นผู้นำพาชีวิตของเรานึกดูไปทางกับกันว่าใครนำพาชีวิตของใครกันแน่สุขและทุกข์มากกว่า 80% พ่อแม่ฝากไว้กับใครฝากไว้กับลูกใช่ไหมลูกมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตพ่อแม่ก็มีความสุขและความตื่นของลูกไปด้วยหากลูกทุกข์หรือมีปัญหาชีวิตพ่อแม่ก็คอยยุ่งจิตทุกข์ใจของลูกไปด้วยจึงพูดได้ว่าพฤติกรรมการกระทำและคำพูดของลูกนั่นเองมันถูกหมู่ล่ามันจูงพ่อแม่ไปตลอดเวลาส่งจูงพ่อจูงแม่ไปสู่พฤติกรรมการกระทำและสถานที่ที่ดีงามเถิดสถานที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่าได้จูงพ่อจูงแม่ไปเลยพูดกับคนอื่นบางครั้งเอาอกเอาใจพูดหวานพูดดีกับเขาเรื่อยเติมทั้งที่เราจะไม่รู้เลยว่าคนนั้นมันดีจริงหรือดีปลอมแต่พูดกับพ่อกับแม่ตนเองดีบ้างไหมใช้ภาษาที่หยาบคายกระแทกแดกกันดูหมิ่นเหยียดหยามพ่อแม่พวกเราถ้าเห็นใครบันดาลบันดาลแก่เบียดเบียนพ่อแม่เราต้องปกป้องด้วยชีวิตที่เราไม่ให้ใครมาเบียดเบียนบันดาลแก่พ่อแม่เราเด็ดขาดใช่ไหมแต่ฝากลูกผู้ปกครองที่นั่งอยู่นี้ไปด่าแม่เองไหมด่าพ่อเองทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำใจด้วยพฤติกรรมการกระทำและคำพูดของเราเองนั่นบางครั้งบางทีนึกถึงพฤติกรรมของลูกที่ทำไม่ดีกับตนเองมันกินข้าวไม่ยุ่งคอมันนอนไม่หลับบางคนข้าวขับน้ำตาคำหรือกินได้2-3 คำต้องแอบทิ้งกับข้าวแล้วไปนอนร้องไห้อยู่ในห้องให้กับสัตว์ใจตัวเองที่เกิดมาเป็นข้าวของลูกที่ไม่รู้จะปลดปล่อยอย่างไรดีท่านทั้งหลายภาพในโลกนี้มีกี่ชนิดแต่พระชนิดเขานึกถึงห่วงที่จะปลดปล่อยคอยรอกันนั้นแต่ภาพของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีต่อลูกไม่เคยนึกถึงวันที่จะปลดปล่อยคอยรอเป็นภาพผู้พักดีเป็นภาพที่ซื่อสัตย์เป็นภาพที่คอยเอาใจให้กินให้นอนไม่มีเสียงห่าและที่สำคัญชอบเป็นภาพที่มีน้ำตานองอยู่บนใบหน้าเสมอท่านหลายถ้าใครไปทำอะไรมันให้จะสิ้นใจมันจะรีบคว้าลูกมาใส่อกแล้วเอาลงใส่ปากลูกสิ้นใจขณะที่ลูกดื่มลงจากอกของตนเองลูกไม่อยู่ในสถานที่อย่างนั้นมันจะทำอะไรได้ไหม
รีบลงใส่ถาดในน้ำตาลที่พอใส่ได้วางเอาไว้เพื่อรูปมาเห็นจะได้ดื่มกินนกขุนทองตัวน้อยกับหลังตรวจสอบแล้วไม่เห็นรูปมันจะทำอะไรรู้ไหมบินขึ้นถึงท้องฟ้าให้สูงที่สุดแล้วปล่อยตัวลงมากระแทกพื้นตายตามรูปมันไปมันถือว่ารูปไม่อยู่แน่ก็ไม่มีค่าไม่มีราคาที่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปพวกเรารู้ไหมว่าในบรรดาสัตว์เดรัจฉานสัตว์อะไรที่อยู่ในเพชรแต่มีอายุขัยยืนยาวที่สุดในบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงนั่นก็คือนกตาทำไมนกตามีอายุขัยยืนยาวมากถึงนี้คุณธรรมกตัญญูกตเวทิตาที่เป็นเลือดของข้างในเขาจะรู้โดยวิถีธรรมชาติเพราะแม่เกศวาหาสิ่งไม่คล่องตัวจะขับไปสู่สถานที่เคยให้กำเนิดเขาเมื่อเขาไปตรวจสอบอย่างสถานที่ตรงนั้นเป็นพ่อหรือแม่เขามาจริงๆเขาจะบอกพ่อแม่กับโอว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ที่นี่จะไปไหนลูกจะหาอาหารไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เองจนกว่าพ่อแม่เขาจะตายจากไปเขาจะจากสถานที่ตรงนั้นไปพูดเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงก็คงจะไม่จบเกี่ยวกับความกตัญญูของสัตว์เดรัจฉานที่เขามีต่อพ่อต่อแม่ของเขานั่งอยู่นี้ได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่ลูกสัตว์เดรัจฉานเราเป็นลูกคนลูกมนุษย์แท้ๆหากความรักความอบอุ่นใจความปลอดโปร่งใจความสบายใจความอบอุ่นใจยังไม่สามารถให้กับพ่อกับแม่เพียงแค่สองท่านนี้ได้อย่าหวังว่าเราจะได้มีความสุขความราบรื่นความปลอดโปร่งใจให้กับใครได้ในโลกนี้นักป่าพยากรณ์เป็นคนบอกว่าลักอื่นหมื่นแสนหรือจะแน่เท่าไหร่ละภูมิมัดลักนั้นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงบรรลุใจที่แม่ให้แก่ลูกอยู่ขึ้นหัวอย่างลุกเปลี่ยนแม่คุณสมัยท้าวอย่างลุกเศร้าแม่ยิ่งสูงยิ่งกว่าอย่างลุกหายไม่โดดกระดุมตาอย่างทุกข์มาแม่บนต้นหกใหญ่อย่างมีกิจการให้เจ้าพ่อรับใช้อย่างป่วยไข้หวังให้เจ้าพ่อรักษาอย่างพึ่งพาร่วมรับกับชีวาหวังให้เจ้าปิดตาตรากิ้งใจพ่อแม่ตลอดตาลาโลกเพื่อความปวดหัวและสบายใจต่อเมื่อเก็บรูปบอกว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้ตัวไม่เดือดร้อนขอพิจารณาย่าดูทุกท่านทุกคนกลับจากที่นี่ไปทำสิ่งที่เป็นปฏิหารกับตัวเองกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่มานั่งดูดูบาปตาขอขมาท่านด้วยการตาลงไปที่ฝ่าเท้าส่วนสูงสุดคือจิตสักของเราสัมผัสกับจุดสำคัญคือความรักของพ่อแม่จะเป็นมงคลอย่างยิ่งจะอยู่ข้างหลังแล้วกราบลงไปที่ปากอีกครั้งหนึ่งบอกกับท่านว่าตายวาจาใจที่เคยรุ่งเรืองคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้คุณพ่อคุณแม่จะอโหสิกรรมให้กับลูกด้วยต่อจากนี้ไปลูกจะไม่ทำอะไรให้คุณพ่อแม่ปักปกหนักใจไม่สบายใจสิ่งใดที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจลูกจะขอทำสิ่งนั้นทำกับท่านอย่างนี้สวนก่อนให้บอกนักท่านนายโยมนะพ่อแม่ไม่ฟังชีวิตที่ไร้สาระขนาดนี้ยังไม่สายเกิดที่จะแก้ไขในชีวิตเป็นน้อยโปรดเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ความดีทำมีใครเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าคุณเรื่องเอาความดีที่สร้างสรรค์มีใครเห็นหรือไม่สำคัญขอใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะว่าลูกจะพูดให้เขาฟังลูกจะทำให้เขาดูลูกจะมีความสุขให้เขาเห็นนี่คืออภิชาติบุตรคือบุตรที่ยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่แต่ญาติโยมนะตอนนี้คิดว่านะปัจใจยอดบริวารกระถิ่นน่าจะใกล้เสร็จแล้วขอทราบยอดหน่อยขอโอกาสพระครูบาอาจารย์นะครับส่วนยอดนะครับตอนนี้ได้ยอดกระถิ่นมานะครับฟังให้ทีจบให้ทันจับให้แน่นเลขที่ออก800564 8564.50 บาทต่อซ้ายสาธุ
สาธุที่ถวายเมื่อคืนที่จะมาได้พูดว่าวันปีนี้เนี่ยหลวงพ่อปู่สิทธิ์กับอาตมามาปักใจต้องได้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าโยมต้องการอยากได้ยอดกระถิ่นให้มากกว่านี้อย่าลืมหลวงพ่อปู่สิทธิ์กับอาตมากับหลวงพ่อวัดไทยก็แล้วกันนะปีไหนลืมยอดกระถิ่นจะหมดไปนะโยมนะได้ยินไหม